แล้ววันนี้จะไปนวดหน้าหนุ่มๆเร็วๆเร็วๆเร็วพูจิ้มหลายๆอันแล้วก็ใส่ปากทีเดียวเลยทำไงเถอะมาวอล์ครูปแบบใหม่กันตอนนี้นะคะอยู่โซซูแฟคชิปสตอร์เราก็ไม่ต้องพูดแล้วรีบพูดแทนแล้วคุณสุพูดให้ทุกอย่างแล้วคุณสุวันนี้แบบว่าใส่ใส่ใส่ไม่แต่งหน้านะคะสรุปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้นวดหน้าหรือแต่งหน้าหรืออะไรไม่รู้นะคะคือฟังกันไม่รู้เรื่องงงกันไปหมดเนาะเขาให้ทำอะไรก็จะทำตามที่เขาบอกแล้วกันเนาะอ่ะคือแบบที่เนี้ยสปาที่นี่หรูหราหมาเห่ามากอ่ะคือชอบมากเลยนะคะอยู่แล้วรู้สึกสบายใจนะคะแบบผู้ดีเกาหลีมากๆเป็นแฟชชิปสตอร์ที่ถ้าเกิดสมมติใครมาเกาหลีแล้วมีเวลาว่างอยากให้มามากเลยนะคะคือแบบผ่อนคลายมากๆแล้วก็สวยมากๆค่ะนี่นะคะแล้วก็นวดหน้าเสร็จแล้วคือฟินมากเขานวดแบบไปทั้งหมดเลยนะคะก็ตกใจเหมือนกันเขาให้ถอดหมดเลยจ้าพระเจ้าช่วยช่วยทอดก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะไม่งั้นมันก็จะ18บาทเกินไปเนาะตอนนี้นะก็จะมากินชากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเรียนแต่งหน้ากันอันนี้เป็นจานของเรานะคะปกติแล้วนะคะก็คือเวลาเรามาทริปอย่างเงี้ยก็จะมีช่างภาพกิติมาสักมาจำนวนหนึ่งท่านนะคะแล้วก็จะมีบิวตี้บล็อกเกอร์เป็น10ท่านแล้วลิลลี่เนี่ยเป็นผู้ไม่ชอบต่อสู้กับการต่อคิวต่างๆลิลลี่ก็ไม่ค่อยไปแสลงแจ่นในกล้องไม่ค่อยมีรูปสวยๆหรอกแต่ว่าจะก็มีรูปเมย์ของตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปถ่ายได้แหละจนพี่เขาต้องมาเรียกมาถ่ายเพราะว่าลิลลี่พี่ไอและพี่น้อยหนึ่งเป็นผู้ที่เซลฟี่ด้วยตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองรู้สึกจะอยู่เหลวทุกคนน่ะใช้กระเป๋าแบบเป็ดน้อยเหมือนกันหมดเลยอ่ะอันนี้ของลิลลี่อยู่นี่ทุกคนใช้กระเป๋าเป็ดน้อยแต่แต่ว่าลืมไว้ที่โรงแรมก็บอกเป็นน้อยพี่ไอไม่อยู่แล้วพี่แล้วสุดด้วยของไอรีสหูจะขาดมันคือหูตรงนี้จะขาดแรกไงจริงเหรอไม่ใช่ชูชาริสไม่ใช่หรอเถียงให้จบมันคือชาริสอ๋อชาริสมันคือชาริสที่ประเทศไทยแลนด์ด้วยอ๋อใช่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 อ๋ออ๋อที่ไปโรงแรมอะไรสักอย่างที่มีพร้อมมากับพร้อมแบบที่มาอ๋อแล้วเราก็ใช้กันแบบยืนยง 3-4 ปีไม่เปลี่ยนแต่ของพี่แป้งสะอาดสุดเดี๋ยวดูของไอรีนะไม่ว่าไม่เคยซักแต่สะอาดแล้วดูของไอรีแบบไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันโปรดปรานนะคะคือเวลาการรับประทานนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะมีสิ่งใดที่ลี่โปรดปรานและถูกปรานหรือเปล่านะคะก็จะเป็นมาสเตอร์เชฟกินของแบกซีซั่นถัดไปก็ไปดูกันเลยดีกว่าเย้เมื่อหายวันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็ตามได้มาม่าเฮ้ยปลาหมึกมันเด้งขาดับดุดับอะเล่นสามคิดว่าเพื่อนถามที่ไหนได้ลมตีจ้ะเพื่อนชื่อลมจ้ะเพื่อนชื่อลมจ้ะจุดนี้ก็คบกับหน้าต่างแล้วจ้ะไฟซอสเป็นไงจะทานให้คุณดูนะคะโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูอร่อยมากอร่อยหวานเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดค่ะแม่ขนลุกแล้วค่ะแฮปปี้มากเลยจะกินอะไรจะกินกุ้งปกติก่อน
แม้ที่จะขันใครเยอะก็ตามเป็นไงเป็นไงหัว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 อะไรหัวฮะหัวหัวหัวน้องน้องคือใครหัวร้อนอร่อยแบบว่าไหนอะไรน้ำจิ้มพกมาด้วยจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าอันนี้นะคะเราใส่ผงชูรสมาม่าไปถึง2ซองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรโต๊ะเราผมหนักกันทุกคนกินกันเสร็จปุ๊บออกไปนี่ผมร่วงเลยคนละ3เส้นนะคะเคยเห็นนั้นปะปังปอนเออเราเป็นเหมือนปังปอนหนูชอบอ่านหนูหินอินเตอร์ตอนเด็กๆแล้วอยากเป็นคุณมิวที่น้องมีใหญ่ได้เป็นแล้วจ้าได้เป็นแล้วจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่คาลินแคเรนอะไรสักอย่างมันไม่ใช่คาเฟ่หรอกมันเป็นร้านใส่แว่นนะคะคุณไม่รู้เรื่องหรออยู่เกาหลีนะฟังไกด์เขาพูดเป็นแบบเป็นคนเกาหลีพูดไทยอ่ะมันก็จะมีสำเนียงแปลกๆอะไรรีบอาจจะฟังเยอะไปหน่อยกลายเป็นร้านใส่แว่นไปแล้วงงกันไปใหญ่แล้วก็คือร้านแว่นตานั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคาเฟ่อะไรไปในตัวด้วยนะคะก็จะเดินเข้าไปดูกันมอสเตอร์ค่ะถูกใจไหนพิเศษบ้างคะแว่นตอนนี้นะคะก็เป็นลูกคุณครูสาวคุณครูสาวจอมแก่นจอมแก่นจอมแก่นก็เป็นประมาณนี้ก็จะเป็นสีที่ใส่ก็สวยนะสีที่นี่ที่ใส่มันคือสีใส่เป็นแบบโรสโกลด์สวยนะเนี่ยสีอันนี้ก็คือแว่นใหญ่มากเลยนะคะแว่นใหญ่แล้วยังไงแต่ตลกอุปกรณ์ตลกอุปกรณ์ตลกตลกไม่สำเร็จตลกเล่นโทนี่ไม่สำเร็จคือรวยไปหมดแล้วโทรศัพท์คือไม่สำเร็จจะเล่นมุกแว่นใหญ่แล้วบอกว่าเจ็บจริงมาแล้วเจ็บจนพอการกว่าใจที่จะทนไว้พอแล้วที่แว่นใหญ่แว่นใหญ่เพลงของแว่นใหญ่ตูดลุมตาตี้นายที่วงแตกเลยนะคะเป็นสิ่งเสียพี่หนีมาดูกันคนฟิลิปปินใส่แว่นกันแดดสมัยฉันสาวๆอ่ะนะฉันใส่แว่นผู้ชายมองเต็มเลยทำไมมองคะผู้ชายติดตึมมาเจอกับผู้บริหาร CP นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้บริหาร SCG วันนี้จะมาคุยกันเรื่องธุรกิจจะสะดวกเริ่มโครงการเมื่อไหร่ดีอะคะอันนี้เขาเป็นเลขาเขาพูดเองไม่ได้เขาไม่คุยกับคนแบบนั้นอะยังไงคะเขาจะเริ่มยังไงคะอีกรอบเขาฟังไม่ออกอ๋อท่านผู้บริหารแจ้งว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายเป็นใบเขาแบบว่ามาจากอเมริกาครบรอบ1ปีที่เจอกันแล้วเขาต้องโทรมาด้วยอ่ะเอ้ยท้ายๆคนใจว้าวใจดีสาวขอนแก่นไปเขินๆเออจะมากินข้าวร้านนี้กันนะคะเป็นข้าวเย็นร้านนี้ที่ชมสนุกเลยนะว่าเราอ่ะอยู่ที่ทริปนี้นี่เขาจะหูตากว้างไกลกันเขาจะจับผิดเรื่องคุณมิ้วอ่ะคุณกางเกงในห่วงใยกางเกงในห่วงใยกางเกงในวันตอนนี้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วจากที่กางเกงในผมเมื่อเช้าวันนี้เห็นเต็มๆตอนเมื่อเช้าแค่รับปั๊บเต็มๆวันนี้เห็นเลยอย่าลืมนะฮะทำจานนี้เป็นจานที่ดีที่สุดนะฮะขอบคุณกระเป๋าเราไม่หายค่ะเราได้เงินเย้ได้เงินแล้วค่ะจริงๆก็คือไม่มีใครเอาไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันสกปรกเลยขนาดนี้มากก็วันนี้นะคะก็เป็นมาสุดท้ายแล้วที่จะเที่ยวที่เกาหลีนะตอนนี้เราก็กำลังจะไปใส่ชุดฮันบกกันนะคะจะบอกว่าเต็มมากวันนี้ลี่ไปซื้อกิตเตอร์ของ TCE มาเมื่อวานนี้นะคะบอกเลยว่าฮุ้งวิงฮุ้งฟิงจริงของแก้วมากอันนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเวลิกูลมากสำหรับใครที่เดินทางมาเหยียบแดนกิมจินะคะลี่แนะนำว่าเบคฟูเช่ดูอันนี้นะคะรสชีสอร่อยมากอร่อยมากนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะกินโชว์ให้ดูเอ้ามีโอป้าแอบมองหนึ่งคนนิดมาจีบปะคะเนี่ยเฮ้ยยังไงเอาว่างเลยเนี่ยผู้ชายรุมค่ะผู้ชายกีดเลยเพื่อต้องเก็บของให้เลย
ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่ามีแฟนแล้วอะค่ะเราได้แล้วเป็นแบบชุดสีชมพูฟุ้งฟิ้งแบบนี้เลยแต่ยังเลือกเสื้อไม่ได้ว่าจะเป็นตัวสีขาวหรือว่าชมพูแล้วก็ท่านอื่นกำลังวอลแวร์กันอยู่ว่าจะเอาตัวสีไหนกันดีตอนนี้เป็นสามัญชนหรือองค์หญิงตอนนี้ยังเป็นสามัญชนช่วยใครผู้ช่วยแกนจ้าตอนนี้นะคะก็ออกมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูมุ้งมีฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วนะคะก็คือทำสีเล็บมาเพื่อชุดนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือชมพูกับเพชรคิดว่าตัวเองเป็นไงคะตอนนี้คิดว่ารู้สึกสวยมากแล้วก็มงลงยังมงลงมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากด้านในคือยิ่งใหญ่มากก็คือแบบกินข้าวได้อะไรได้ข้างในพื้นที่ใหญ่ยิ่งกว่าสยามพารากอนอีกนะคะเพราะว่าข้างในมันเป็นสุ่มสุ่มด้านในสุ่มประจาเลยสุ่มอันนั้นดูเนาะผิดเนาะค่ะก็จะเป็นครอบครัวสุขสันต์แบบมุ้งมิ้งหน้าตาถูกระเบียบเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะเออเสร็จปุ๊บว้ายโอ้ยเมลิฟิเซนต์ถวายบังคมค่ะเฮ้ยเสด็จแม่ใหญ่มาแล้วเมียหลวงต้องไม่เป็นอะไรมาเห็นสีว่าชีไม่รู้ใหญ่สุดอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะต้องหาลูกก่อนหาตัวลูกพี่เจนนะพี่เจนดูไม่ร้ายอ่ะพี่เจนดูเป็นคนแบบเป็นคนน่ารักบิงไงลูกเนี่ยมีบิงร้ายเหรอบิงดูเป็นลูกพี่จอยได้ตอนนี้เราตามหาลูกพี่จอยนะลูกพี่จอยได้เหรอเนี่ยแล้วเนี่ยคือนี่ก็คือลูกพี่แป้งไงเออได้พี่บิงเป็นลูกพี่จอยได้จะค้าให้หมดเลยเหรอแล้วก็ลูกต้องได้แต่งงานกับคนนี้พี่น้อยหนึ่งลูกได้แต่งงานกับคนนี้ไม่ได้พี่น้อยหนึ่งอาจจะต้องเป็นพระราชาเอาแฟนพี่จอยอันนี้แฟนพี่จอยฉันคือองค์รัชทายาทหลายองค์รัชทายาทก็ได้ถ้าอันนี้หมดอยู่แม่เอาลูกขึ้นเป็นองค์รัชทายาทอ๋ออันนี้เป็นแม่อ๋อได้แล้วสุดแล้วสุดเดือดอันนี้เจโอตอนโตว้าฉันชื่อเจเอ๊ะเปลี่ยนเป็นเจอาเจเอ๊ะมาด้วยเครื่องบินอะไรครับเนี่ยวันนี้อะไรคะเอเจเอ๊ะลูกชายคนกลางอยู่นี่ลูกชายคนกลางไม่ใช่จ้ะหัวเดี๋ยวแม่โอ๊ยแม่อยู่ตรงกลางแม่อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นบ้านไวไวพ่อเดี๋ยวพ่อบ้านไวไวนี่ต้องรักลูกด้วยนี่แม่ครัวบ้านนี้แล้วนี่แม่ครัวหนึ่งนี่แม่ครัวสองแม่ครัวหนึ่งแม่ครัวสองจะเป็นยังไงสามแม่ครัวขอชาด้วยปีต้องปีหนูไม่ต้องเรียนนะคนที่ทำแล้วอีกคนนึงเฉยเฉยแม่ครัวอีกคนนึงเหนื่อยเขาทำมาเยอะละเออไม่พูดเลยน่ารักนะเนี่ยสามแม่ครัวอันนี้คืออะไรตุ๊กตาที่อยู่ในรถใช่ใช่เวลาขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยโดนลูกแล้วนะลูกแล้วนะเอออยากเป็นเหมือนแบบไอ้ที่แบบอยู่หน้าปั๊มที่เป็นตุ๊กตาลูกที่หนึ่งใครกินเคยกินหมูกระทะเปล่าอยากกินแม่ครัวก็กินแม่ครัวจริงพามาเฮสีเสด็จแล้วพระเฮสีเสด็จเหรอเสด็จน้ำผิดนี่จะเป็นฝั่งพระราชวังเสื้อหลากสีนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อชมรมเสื้อสีซีดชุมชนคนดีโอโมพลัสก็คือฝั่งนี้เขาจะใช้เป็นบิสคัลเลอร์เอ็กเซลกันในขณะที่ฝั่งเราก็คือไฮเตอร์อะไรอย่างนี้แบ่งสีเสื้อตามของซักฟอกที่ใช้นะคะอยู่ในพระราชวังแล้วนะคะเป็นด็อกคุ้งนะคะซึ่งก็ทำตัวไม่ค่อยถูกนะคะปกติก็จะชอบโบกเวกโวยวายเล่นมุกคิดคัก5บาท10บาทอะไรยาวไปนะแต่อยู่นี้ก็คือเสียงดังไม่ได้นะก็จะพยายามพูดเบาๆนะแต่เห็นคนอื่นเขาตะโกนโบกเวกกันทำไมเขาไม่โดนไล่ออกอ่ะเนี่ยเสียงดังมากเลยแต่ว่าเราก็จะแบบทำเสียงเบาๆเนาะเอ้ยละลายมากอันนี้คือสรุปเขาเปลี่ยนบทบาทกันกลายเป็นมีแฟน2คน JO ตอนโตคือมีแฟนอยู่2คนเอ้ยเขาโกรธคนนี้เขาโกรธสามแม่ครัวอันนี้เมื่อช่างกล้องโอป้าของเรานะคะ
ภาระก็ต้องมาตกกันที่ภรรยาของช่างกล้องกิติมาศักดิ์ของประเทศไทยของเราใช่คุณโตไม่จะไปถามนะปกแล้วมันโฟกัสยังไงนะเจอคุณลามีนะเจอแม่สวยมากลืมอ่ะอยู่บนรถน้ำแหมจิบน้ำเนาะพักก่อนพักก่อนคุณโตตื่นเต้นมากค่ะรอให้กล้องอัดก่อนค่อยแอคติ้งตื่นเต้นมากเลยนะเมนูของพี่อะเมนูโปรของพี่อพยเมนูโปรฟินมากตอนนี้ฉันก็ฟินมากฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเดี๋ยวมันจะหมดนะคะทุกคนดู3 2 1เฮ้ยนี่ว่าพอแล้วตลาดวายแล้วพออยู่นะคะคือลิลลี่เป็นทานอนทายาทหัวมันม่วงลิลลี่จะสามารถทําให้มันย้อนลิขิตกลับมาได้เดี๋ยวคอยดูนะคะเฮ้ยมันกลับมาแล้วอ่ะนี่ได้กินอีกจานนึงแล้วค่ะนี่ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะชิมมาม่าบูเดจีนะคะซึ่งร้านเนี้ยน่าจะเป็นไม่ได้กำลังชิมอันนี้ชิมแสดงชิมหลอกเพราะจริงๆกินไปแล้วแต่ก็เพิ่งมาหยิบถ่ายใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะทำเหมือนยังไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวเราจะลองชิมกันลิลลี่ปลอมมากร้อนหรออร่อยค่ะเมนูที่ฟ้องอ่ะนี่นะคะก็คืออร่อยมากนะคะก็อยู่แถวย่านวิภาวดีนะคะวิภาวดีอะไรนะไม่ออกผมไม่ใช่ชื่อร้านอิตาลีไม่มีข้อมูลอะไรจริงสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ตรงนี้อิตาลีนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่เมียงดงเมียงดงคือเป็นย่านช้อปปิ้งเลยช้อปปิ้งวัยรุ่นของวัยรุ่นนี่จะพาเลี้ยวซ้ายไปเป็นร้านชาอุสุหลอกไปอโมเดสเซสิฟิกร้านนี้ชาดีมากค่ะมาจากเกาะเชจูนี่ร้านนี้นะโอ้ยนี่เขาแบบซื้อชามาชงได้โอ้ยซื้อไปจิบชาดีกว่าโอ้ยมีเบรนทีเวดดิ้งกรีนทีโอ้ยไหนคะเนี้ยรีวิวสิคะชูโรโอริโอยังไม่ได้กินเลยค่ะร้อนร้อนอันนี้จะไปหาพี่หนาวน่าจะดีเดินมาแบบนี้ตลอดไม่มีอะไรอร่อยเอ๊นี่ก็น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายที่เกาหลีในทริปนี้แล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าจะกะไปกินอะไรอย่างอื่นที่ไหนเนาะก็มื้อสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็จะกินอาหารแบบสามัญชนทั่วไปก็คือหมูย่างเกาหลีนั่นเองนะปกติเนี่ยเดนี่ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินหมูเท่าไหร่หรอกชอบกินเพราะว่าหมูนี่เป็นพวกเดียวกันนะคะกลัวไปกินคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะมาไปดูหน้าตาหมูเกาหลีกันเนาะหมูหวานจ้าหมูหวานหวานเยื่อยัวจ้าหนูได้มุกแบบเรียลลอดมากผมไม่ย้อนถึงบล็อก3ชั่วโมงว่าหนังสั้นเนาะหนังสั้นยังไม่ล่าก็ไม่หนังเลยหนังเนาะใครจะดูบล็อกพี่ย้อนถึงนะคะให้ซื้อตั๋ว SF ด้วยเขาฉายแค่ SF ที่นี่ที่เดียวเอ๊ก็ตอนนี้นะคะลิลลี่กำลังเดินทางไปสนามบินอินชอนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรอยากจะให้ทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ลิลลี่ก็มีแผนว่าจะทำฮอด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะคะจะได้ทำฮอเกาหลีนะวันนี้ซื้อของมาเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมาเที่ยวกันอีกนะบ๊ายบาย